ดีค่ะมาแต่งหน้าต้อนรับคริสต์มาสปีใหม่กันเลยดีกว่านะคะลุคนี้เป็นลุคที่ดูปังแต่ว่าแต่งง่ายๆนะคะก็มีแค่ทริคอยู่นิดหน่อยเองเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เน้นดวงตาให้ดูแวววาววิววาวกลิตเตอร์นะก็จะมาเน้นที่ปากนะคะให้ดูเด่นเช่นเป็นพวกสีแดงสีแดงนี่มีหลายโทนมากเลยนะคะแล้วแต่ว่าคนจะชอบแดงไหนแดงอมส้มแดงอมชมพูหรือว่าจะเป็นแดงอมน้ำตาลนะคะก็ได้ทั้งนั้นโบมีลิปสติกพาเลตที่จะมาแนะนำนะคะก็เป็นของแม็กนะเดี๋ยวโบจะให้ดูว่าข้างในมีสีแดงโทนไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด6สีด้วยกันอย่างที่เห็นนะคะก็มีสี Lady Danger On Hold Russian Red นะคะตัวนี้ MAC Red Ruby Woo แล้วก็ Day You นะคะเขาจะมีเนื้อที่สลับกันทั้งเนื้อ Matte เนื้อ Satin เนื้อ Cream Sheen นะคะมีหมดเลยแล้วแต่คนชอบนะคะพาเลตนี้แนะนำมากถ้าคนที่ชอบทาปากแดงอยู่แล้วนะคะมีทั้งหมด6สีแล้วก็พาเลตนี้เนี่ยเป็นพาเลตที่ยังมีขายอยู่ที่เคาน์เตอร์ของ MAC ด้วยนะก็ด้วยนะคะที่เสียงก็ดูงุ้มงิ้มงุ้มงิ้มหน่อยเพราะว่าโบก็มีอาการเจ็บคอเล็กๆนะคะเอาล่ะไม่รอช้าเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยพรามเมอร์สำคัญมากๆนะคะถ้าอยากจะให้อยู่ทนอยู่นานทั้งคืนต้องลงพรามเมอร์ดีๆวันนี้จะใช้ของ MAC จากขอบโคโคนัทนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้เมคอัพของเราติดทนนานด้วยทาไปเลยนะจ๊ะให้ทั่วใบหน้าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นก็เลยชอบทาเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นต้องทาอะไรที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะจ๊ะพวกเพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยทำให้เมคอัพของเราติดทนนานมากกว่าแบบคือแบบที่แห้งๆทาแล้วก็ทำให้หน้าแมตต์อะไรเงี้ยถ้าอยากหน้าแมตต์จริงโบแนะนำให้ลงพวกรองพื้นที่มันจะแมตต์ๆหน่อยนะคะ Moschkin Star นะคะตัวนี้เบอร์031นะคะรองพื้นในดวงใจที่มันปกปิดปานกลางถึงมากนะคะแล้วก็บิวได้ทำให้ดูได้ลุคที่เป็นฟินิชที่ดูธรรมชาติธรรมชาติปั๊มออกมา3ปั๊มนะคะการลงรองพื้นก็สำคัญโมจะใช้ฟองน้ำวันนี้จะใช้เป็นฟองน้ำคูชั่นเพราะว่ามันเป็นฟองน้ำที่เนื้อละเอียดมากแล้วก็กดพวกรองพื้นได้แน่นมากด้วยหน้าผากนะคะและที่สำคัญบริเวณคอถ้าเกิดว่าใส่พวกชุดเดรสพวกคอกว้างหน่อยนะคะก็ลงยาวไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเปลืองอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าอีกสีนึงคออีกสีนึงมันไม่โอเคคอนซีลเลอร์ก็ใช้เจ้าเดิมนะจ๊ะ Urban Decay Naked Skin ไลท์มีเดียมลงไปเลยบริเวณแพนด้านะคะสันจมูกคิวปิดโบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้จะไม่ลงไฮไลท์พวกชิมเมอร์อะไรนะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปอะมันจะดูแบบมันวอกมันแบบไม่โอเคนะคะจะเหมาะมากกว่าเวลาที่เราจะไฮไลท์โดยใช้คอนซีลเลอร์แทนค่อยๆแทบๆนะจ๊ะชอบมีปัญหาบริเวณใต้ตานิดหน่อยจะชอบมีแพนด้าวิธีกดทับคอนซีลเลอร์นะคะบางคนอาจจะใช้แป้งแต่ว่าโบชอบใช้เป็นฟองน้ำคูชั่นแล้วก็ทำแบบนี้นะมันจะกดได้แน่นกว่าแล้วก็คอนซีลเลอร์ของเราจะติดทนนานกว่าการใช้แป้งการใช้แป้งมันก็ง่ายนะคะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าอยากให้เมคอัพมันติดทนเนี่ยโบแนะนำใช้ฟองน้ำจะเวิร์กกว่าแป้งวันนี้จะใช้เป็นของ Chanel นะคะ Translucent เบอร์30ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะจ๊ะถ้าไปที่ใต้ตาก่อนเซตคอนซีลเลอร์เวลาเราไปงานไปปาร์ตี้เนี่ยโบแนะนำให้อย่าทาแป้งหนานะคะเอาไว้เติมระหว่างกลางคืนดีกว่าค่อยๆซับไปทีละน้อยตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้รองพื้นของเราเซตตัวแล้วก็ติดทนนาน
ี้ก็เพิ่งได้แป้งมาใหม่นะคะของลาแมแต่ว่าโบว่าลูกปาตี้มันไม่เหมาะเพราะว่าแป้งลาแมเนี่ยเนื้อเขาจะบางบางมากๆแล้วเวลาที่เราแบบไปปาร์ตี้ไปเต้นไปแดนสไลด์ต่างๆแล้วมันก็เหงื่อออกใช่ป่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันจะเมคอัพมันจะไม่ค่อยติดทนนะคะถ้าเป็นช่วงกลางวันน่ะมันโอเคแต่ถ้ากลางคืนน่ะโบไม่แนะนำเคียนคิ้วแนะนำของ Innisfree นะจ๊ะติดทนนานก็เขียนไปเลยตามใจชอบนะคะบางคนชอบคิ้วหนาคิ้วอะไรก็แล้วแต่ความชอบเลยอันนี้โบก็เขียนให้มีหางยาวนิดนึงเพราะว่ากาจะทำสโมคกี้อายนะคะเอาความติดทนขึ้นไปอีกก็มาใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะของ Benefit ปัดทับอีกรอบหนึ่งงานคิ้วเนี่ยแนะนำให้ค่อยๆฝึกค่อยๆเขียนไปนะคะในบรรดาแต่งหน้าแต่งตาโบไม่แต่งนานนะแต่ว่าเขียนคิ้วนี่แหละคือแบบ ใช้เวลาจริงๆ Too Faced Dark Chocolate Solo นะจ๊ะคอนทัวร์ไปเลยตัวนี้จะเป็นเนื้อแมตต์จะเหมาะมากกับการแต่งหน้ากลางคืนนะคะจะใช้แป้งที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะอยากจะบอกว่าชอบมากๆแล้วมันเป็น Favorite อันใหม่เลยแหละเป็นแป้งของ Lottie นะคะมันจะมีแป้งบอนเซอร์แป้งรองพื้นอะไรทุกสิ่งอย่างมันจะมีแบบสีของมันโดยเฉพาะเลยอ่ะขอให้คอนทัวร์หนักๆหน่อยนะคะเพราะว่าคอนทัวร์เนี่ยเราเติมไม่ได้นะคอนทัวร์หนักไว้เลยนะคะไม่เป็นไรเวลาถ่ายรูปเจอแฟลตเข้าไปมันก็โอเคอ่ะค่ะได้โครงหน้าที่ชัดเจนแล้วจ้ะพร้อมที่จะไปลงบลัชออนกันแล้วนะคะจะใช้ของ NYX ตัวนี้เป็นสี Dusty Rose นะคะเป็นสีชมพูตุ่นๆนะคะตามนี้เลยโบไม่ทราบว่าเขายังมีขายหรือเปล่านะรุ่นนี้แต่ว่าที่เห็นในออนไลน์ตอนนี้คือรุ่นนี้เขาไม่มีขายแล้วนะคะแต่รุ่นนี้คือแบบถ้าใครซื้อได้นะไปสอยเลยเพราะว่าดีมากนะคะติดทนนานแล้วก็เนื้อละเอียดไม่ชิมเมอร์อะไรมากมายเป็นเนื้อซาตินนะคะจะปัดไปตั้งแต่ตรงโหนกแก้มนะคะขึ้นไปเลยกะว่าจะแต่งหน้าสายฝอนะเนี่ยวันนี้ก็เลยจะไม่ปัดเข้ามาข้างในนะคะมันจะดูแบบคิกคูเราต้องการที่จะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแซ่บนิดนึงลงอายไพรเมอร์ของ Essence นะจ๊ะถูกและดีเกลี่ยให้ทั่วเกี่ยไปถึงท้องคิ้วเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอบตาล่างด้วยจะใช้สีเบสนะคะเป็นสีของมิช่าเป็นสีชมพูนะคะตุ่นๆหน่อยเนื้อแมตต์ลงไปให้ทั่วเปลือกตานะคะเพราะว่าสีที่เหลือจะเป็นสีที่มีชิมเมอร์มีกลิตเตอร์นะคะก็เลยเอาสีแมตต์นี่แหละมาลงเป็นสีเบสก่อนจะได้ดูไม่เยอะไปสีต่อไปที่จะลงก็คือสีนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลแดงแต่ว่ามันจะออกโทนน้ำตาลมากกว่าแดงนะตัวนี้ต้องขอก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เอาแป้งไปแตะเนี่ยเขาจะพิกเมนต์ชัดเจนมากลงไปตั้งแต่หางตามาจนถึงกึ่งกลางตานะคะขอบตาล่างด้วยก็จะหลับตาแบบนี้แล้วก็ทาจะลงวีเชฟหางตาด้วยสีที่เข้มที่สุดนะคะจะเป็นน้ำตาลแดงที่แบบออกแดงเบอร์กันดี้เลยใช้ไลเนอร์สีน้ำตาลของ Essence นะคะมาเขียนขอบตาล่างนะคะส่วนขอบตาบนเนี่ยโบจะใช้เป็นแบบเมจิกสีดำนะประมาณนี้นะคะมันจะเข้ากันมากกว่าข้างในนะคะด้วยเร
ลายนิ้วขอบตาบนจะใช้ของ Miss Jane Super Black ตัวเดิมนะคะกันน้ำกันเหงื่อดีมากแล้วก็ผู้กันเนี่ยเขียนง่ายจะเขียนหนานิดนึงนะคะก็จะตวัดหางยังไม่ได้ปัดมาสคาร่านะคะแค่ติดขนตาก็ดูแบบตาดูมีอะไรถึงขั้นตอนที่เราจะมาเพิ่มความโดดเด่นให้ตาของเราแล้วนะคะจะได้ดูปังหน้าเวลากระพริบตาพิมพ์นะคะจะต้องเติมพวกชิมเมอร์กลิตเตอร์นะคะวันนี้โบก็จะลงสีนี้ค่ะเป็นสีทองนะคะถ้าบางคนจะถนัดนะก็แล้วแต่ว่าจะทาตอนไหนนะคะจะทาก่อนที่จะติดขนตาปลอมก็ได้นะคะแต่ว่าโบถนัดแบบนี้เพราะว่าหลังติดขนตาปลอมไปแล้วจะได้เห็นชัดว่าโอเคตรงไหนควรจะเพิ่มดูวับวับแวมแวมนะคะขอบตาล่างนะคะโบจะเพิ่มเป็นสีนี้ค่ะจะเป็นสีแชมเปญผสมชมพูหน่อยๆนะคะตัวนี้จะเนื้อละเอียดไปจนถึงกึ่งกลางขอบตาล่างดีออร์นะคะดีออร์โชว์ไอคอนิกตัวเดิมๆวันนี้จะทาเป็นสี Russian Red นะคะจะเป็นสีแดงออกแดงวายนิดๆนะคะ